บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขคริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องวางมัจจาผู้เขียนบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนในตอนนี้คือคุณซักคาเดนจากจอร์เจียสหรัฐอเมริกาสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาร่วมกันในวันนี้มาจากพระธรรม2โครินบทที่1ข้อ1ถึงข้อ24และบทที่2ข้อ1ถึงข้อ4พระธรรม2โครินบทที่1ข้อ1ถึงข้อ24และบทที่2ข้อ1ถึงข้อ4มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับเปาโลผู้เป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์ตามพระประสงค์ของพระเจ้าและทิโมธีน้องของเราเรียนคริสตจักรของพระเจ้าที่เมืองโครินธ์และบรรดาธรรมิกชนที่อยู่ทั่วแคว้นอัคคยาขอพระคุณและสันติสุขซึ่งมาจากพระบิดาเจ้าของเราและจากพระเยซูคริสต์เจ้าจงมีแก่ท่านทั้งหลายเถิดสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเราพระบิดาผู้ทรงความเมตตาพระเจ้าแห่งความชูใจทุกอย่างพระองค์ผู้ทรงชูใจเราในการทุกยากทั้งสิ้นของเราเพื่อเราจะสามารถชูใจคนเหล่านั้นที่มีความทุกยากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยความชูใจซึ่งตัวเราเองได้รับจากพระเจ้าเพราะว่าเรามีส่วนทนทุกข์กับพระคริสต์มากฉันใดความชูใจของเราเนื่องจากพระคริสต์ก็มากฉันนั้นที่เราทนความทุกข์ยากนั้นก็เพื่อให้ท่านได้ความชูใจและความรอดและที่เราได้รับความชูใจก็เพื่อให้ท่านได้รับความชูใจด้วยซึ่งท่านจะได้รับเมื่อเพียรสู้ทนความทุกข์เหมือนอย่างเราได้ทนนั้นเราจึงมีความหวังแน่นอนในท่านทั้งหลายเพราะเรารู้ว่าท่านทั้งหลายได้มีส่วนในความทุกข์ยากของเราฉันใดท่านทั้งหลายจะได้มีส่วนในความชูใจของเราฉันนั้นพี่น้องทั้งหลายเราอยากให้ท่านทราบถึงความทุกข์ยากที่เกิดแก่เราในแคว้นเอเชียซึ่งทำให้เราหนักใจเหลือกำลังจนเราเกือบหมดหวังที่จะเอาชีวิตรอดมาได้ที่จริงเราคาดว่าเราถึงที่ตายแล้วแต่ที่เป็นเช่นนี้ก็เพื่อมิให้เราไว้ใจในตนเองแต่ให้ไว้ใจในพระเจ้าผู้ทรงโปรดให้คนทั้งปวงฟื้นจากความตายพระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากมรณภัยและพระองค์จะทรงช่วยเราอีกเราไว้ใจพระองค์ว่าพระองค์จะทรงช่วยเราต่อไปอีกขอให้ท่านอธิษฐานเผื่อเราด้วยเพื่อว่าคนเป็นอันมากจะได้ขอบพระคุณเพราะเราเนื่องจากพระคุณที่ทรงประทานแก่เราอันเป็นการทรงตอบคำอธิษฐานของคนเป็นอันมากนั้นนี่เป็นสิ่งที่เราอวดได้คือใจสำนึกผิดชอบของเราเป็นพยานว่าเราได้ประพฤติตนเป็นที่ประจักษ์แก่โลกและยิ่งกว่านั้นก็คือการประพฤติต่อท่านทั้งหลายด้วยน้ำใจบริสุทธิ์และด้วยความจริงใจซึ่งมาจากพระเจ้าและมิใช่ตามปัญญาของโลกแต่ตามพระคุณซึ่งพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานเพราะว่าเราไม่ได้เขียนเรื่องอื่นถึงท่านนอกจากเรื่องซึ่งท่านสามารถอ่านและเข้าใจได้เมื่อพวกท่านเข้าใจบ้างแล้วข้าพเจ้าก็หวังว่าท่านจะเข้าใจได้อย่างดีโดยตลอดว่าในวันแห่งพระเยซูเจ้าของเราท่านก็ภูมิใจในเราได้เช่นเดียวกับที่เราจะภูมิใจในท่าน
พราะรู้สึกแน่ใจในเรื่องนี้ที่แรกข้าพเจ้าจึงอยากจะไปเยี่ยมพวกท่านก่อนเพื่อนเพื่อท่านจะได้มีความยินดียิ่งขึ้นข้าพเจ้าใคร่จะแวะเยี่ยมพวกท่านระหว่างที่เดินทางไปยังแคว้นมาซิโดเนียและเมื่อข้าพเจ้ากลับจากแคว้นมาซิโดเนียก็จะแวะเยี่ยมท่านอีกแล้วขอให้ท่านอุปการะข้าพเจ้าให้เดินทางต่อไปยังแคว้นยูเดียเมื่อข้าพเจ้าหมายที่จะทำอย่างนั้นข้าพเจ้าโลเลหรือและข้าพเจ้ากะโครงการอย่างคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าหรือซึ่งพร้อมที่จะกล่าวว่ามาไม่มาส่งไปพระเจ้าทรงสัตย์จริงแน่ฉันใดคำของเราที่กล่าวกับท่านก็มิใช่เป็นคำรับหรือปฏิเสธส่งไปแน่ฉันนั้นเพราะว่าพระบุตรของพระเจ้าคือพระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งข้าพเจ้ากับสินวานัสและทิโมธีได้ประกาศแก่พวกท่านนั้นไม่ใช่จริงไม่จริงส่งไปแต่โดยพระองค์นั้นล้วนแต่จริงทั้งสิ้นบรรดาพระสัญญาของพระเจ้าก็จริงโดยพระเยซูเพราะเหตุนี้เราจึงพูดว่าอาเมนโดยพระองค์เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าผู้ซึ่งทรงตั้งเรากับท่านทั้งหลายไว้ในพระคริสต์และได้ทรงเจิมเราไว้นั้นก็คือพระเจ้าและพระองค์ทรงประทับตราเราและประทานพระวิญญาณไว้ในใจของเราเป็นมัดจำด้วยขอพระเจ้าเป็นพยานฝ่ายจิตใจของข้าพเจ้าว่าที่ข้าพเจ้ายังไม่ได้ไปถึงเมืองโครินนั้นก็เพื่อจะงดโทษพวกท่านไว้ก่อนเราไม่ใช่เป็นนายบังคับความเชื่อของพวกท่านแต่ว่าเราเป็นผู้อุปการะเพื่อท่านจะรับความชื่นชมยินดีเพราะท่านตั้งมั่นอยู่ในความเชื่อแล้วข้าพเจ้าตั้งใจไว้ว่าจะไม่มาทำให้ท่านเกิดความทุกข์อีกเพราะถ้าข้าพเจ้าทำให้พวกท่านเป็นทุกข์ใครเล่าจะทำให้ข้าพเจ้ามีความยินดีก็คือคนที่ข้าพเจ้าทำให้มีความทุกข์นั่นแหละข้าพเจ้าได้เขียนข้อความนั้นเพื่อว่าเมื่อข้าพเจ้ามาข้าพเจ้าจะไม่ได้รับความทุกข์จากคนเหล่านั้นที่ควรจะทำให้ข้าพเจ้ามีความชื่นชมยินดีข้าพเจ้าไว้ใจในพวกท่านว่าความยินดีของข้าพเจ้าก็เป็นความยินดีของท่านด้วยเพราะว่าข้าพเจ้าเขียนหนังสือถึงท่านเพราะข้าพเจ้ามีความทุกข์ระทมใจมากและน้ำตาไหลมิใช่เพื่อจะทำให้ท่านเป็นทุกข์แต่เพื่อจะให้ท่านรู้จักความรักอย่างมากมายซึ่งข้าพเจ้ามีต่อท่านทั้งหลายและต่อไปนี้จะเป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องวามัดจำซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับช่วงโรงเรียนปิดภาคฤดูร้อนหลายเดือนผมชอบใช้เวลาอยู่กับคุณตาคุณยายความทรงจำที่ผมชอบมากนั่นก็คือไปหยิบน้ำอัดลมจากตู้เย็นของท่านมาดื่มที่บ้านเราใช้ขวดพลาสติกขนาด2ลิตรแต่ว่าที่บ้านคุณตาคุณยายใช้ขวดแก้วแบบเก่าเพราะผมเกิดในสมัยที่เกือบทุกสิ่งทุกอย่างที่ใช้แล้วก็ต้องทิ้งไปผมจึงโยนขวดเปล่านั้นลงถังขยะครั้งหนึ่งคุณยายเก็บขวดที่ใช้แล้วออกจากถังขยะแล้วก็ชี้ให้ดูป้ายกำกับที่เขียนว่าคืนขวดคืนมัดจำท่านอธิบายว่าตอนที่ซื้อน้ำอัดลมบรรจุขวดแก้วท่านต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยเพื่อเป็นค่ามัดจำถ้าหากเอาขวดไปคืนทางร้านก็จะคืนเงินมัดจำให้นี่เป็นนโยบายป้องกันมิให้มีการทิ้งขวดที่ใช้แล้วลงหลุมไปแถมยังประหยัดเงินของบริษัทที่ผลิตเครื่องดื่มอีกด้วยสมัยนี้มีคนที่ถูกใช้แล้วทิ้งเหมือนกับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆเป็นการดีที่เราจะคิดถึงพระธรรม2โครินธ์ในบทที่1ข้อที่22ที่อาจารย์เปาโลบอกเราว่าพระเจ้า
ทรงวางมัดจำไว้ในใจของเรามัดจำที่ว่านั้นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อรับรองว่าสิ่งดีจะตามมาพระเจ้าไม่ทรงทิ้งขว้างหรือลืมเราไปไม่ว่าเราจะเหลือแต่ตัวเปล่าแค่ไหนพระวิญญาณของพระเจ้าก็จะเติมเราให้เต็มและชี้ให้เราเห็นอนาคตของเราจึงมั่นใจได้เลยว่าถ้าปัจจุบันนี้เราได้รู้จักพระวิญญาณของพระเจ้าแล้วเราจะมีชีวิตอยู่จำเพาะพระพักพระเจ้าสืบไปเป็นนิจคุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงนี้ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังได้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานร่วมกันข้าแต่พระเจ้าโปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้เห็นว่าพระองค์ทรงรักและดูแลข้าพระองค์มากจนประทานพระวิญญาณเป็นมัดจำว่าจะได้อยู่กับพระองค์ชั่วนิรันดร์ทูลอธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อให้วางใจในพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้อคิดสำหรับวันนี้มีความว่าพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในใจเราเป็นประกันว่าสิ่งสำคัญยิ่งใหญ่มาถึงแน่ผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับเนื้อความของบทภาวนาทำห้องชั้นบนเรื่องวามัดจำคุณผู้ฟังครับสิ่งดีที่เราได้รับจากพระเจ้านั้นพระเจ้าได้วางมัดจำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าให้กับชีวิตของเราและเมื่อถึงวาระที่พระองค์เสด็จกลับมานั้นเราจะเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับการยืนยันว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้กับเรานั่นเองครับจึงอยากจะให้เราทั้งหลายนั้นมีความเข้มแข็งและยึดมั่นในความเชื่อที่เรามีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าจนถึงวันเวลาที่พระองค์เสด็จกลับมาเราจะได้รับบำเหน็จพระพรครับแม้ว่าในเวลานี้เราอาจจะเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากอาจจะพบกับปัญหาต่างๆมากมายมีความรู้สึกว่าชีวิตของเรานั้นกำลังถูกทิ้งถูกขว้างไม่มีคุณค่าและสิ่งที่เราทำนั้นเป็นสิ่งที่มีคนมองข้ามและเห็นว่าสิ่งที่ทำไม่เกิดประโยชน์หรือทำให้เขาเสียประโยชน์คุณผู้ฟังครับไม่ว่าคนอื่นจะมองเราอย่างไรก็แล้วแต่เราอย่าลืมว่าสิ่งดีที่เราทำเพื่อพระเจ้านั้นวันหนึ่งพระองค์เสด็จมาและพระองค์จะประทานบำเหน็จพระพรให้กับเราทั้งหลายนะครับหลายคนแม้ว่าเขาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าแม้ว่าเขาอยู่ในงานรับใช้เต็มที่แต่บางครั้งเขาก็มองไม่เห็นว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นการช่วยกันถวายเกียรติแด่พระเจ้าหลายคนกลายเป็นอุปสรรคทำตัวเป็นผู้ที่ขัดขวางพระคุณพระพรของพระเจ้าไปบางครั้งก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราจะมุ่งมั่นฟันฝ่าและกระทำการของพระเจ้าตลอดไปเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเรามั่นใจว่าเมื่อพระเจ้ากลับมาแล้วเราจะได้เป็นคนหนึ่งที่ได้รับการชื่นชมจากพระเจ้าบอกว่าดีแล้วเจ้ากระทำการในสิ่งเล็กน้อยเราจะมอบหมายให้เจ้ากระทำการดูแลในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเจ้าเป็นทาสที่สัตย์ซื่อเราพอใจเจ้ามากเอาล่ะครับคุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงนี้ทางโครงการหอพักเด็กนักเรียนบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวขอนำบทภาวนาธรรมในตอนนี้อำลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับเหตุไรใจข้าเกิดท้อถอยเหตุไรโศกเศร้าบ่อยบ่อยเหตุไรว่าเววังเวงใจเห็นว่าความตายดีกว่าจึงรู้
็นไทยเพราะพระองค์ทรงเลี้ยงนกน้อยใหญ่ข้าจึงรู้ทรงเลี้ยงข้าด้วยลองจิตใจข้าทำให้เกิดความสงสัยเมื่อข้าถอนใจแทนร้องเพลงเมื่อหมดความหวังในใจจึงเข้าเฝ้าทรงช่วยให้ชื่นบานใจพระองค์ทรงเลี้ยงนกน้อยใหญ่ข้าจึงรู้ทรงเลี้ยงข้าด้วยพระองค์ทรงเลี้ยงนกน้อยใหญ่ข้าจึงรู้จึงรู้ทรงเลี้ยง